นะคุณสุภาคฮะปี65อาจารย์มองว่าวงการพระใหม่จะไปอย่างไรบ้างครับปี65ต้นปีเราจะเห็นนะครับว่าเชื้อร้ายยังไม่ตายนะฮะมันยังมีทยอยเข้ามาแต่เราต้องอยู่กับเชื้อร้ายต่างๆให้ได้ฮะต้องอยู่ให้ได้แล้วนะผมบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยจะต้องไม่สะดุ้งฮะภาครัฐสะดุ้งนะครับถ้าภาครัฐสะดุ้งเมื่อไหร่เนี่ยนะภาคเอกชนหรือคนทั่วไปตายอย่างเดียวฮะตอนนี้มองแก่ภาครัฐถ้าภาครัฐไม่สะดุ้งนะครับถ้าไม่สะดุ้งแล้วหาวิธีป้องกันแล้วหาวิธีในการดูแลผมว่าปีหน้าเราพอขยับกันได้แล้ววงการพระปีหน้าผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในปีนี้เนี่ยนะทุกอย่างนะมีบทเรียนทุกคนมีบทเรียนเมื่อปีที่แล้วมีทั้งบทเรียนนักสร้างโรงงานศูนย์พระคนเช่าพระแล้วก็หลายหลายท่านที่เข้าสู่วงการพระมีประสบการณ์กันหมดในปีที่แล้วประสบการณ์บางคนเจ็บปวดบางคนได้บางคนโกรธจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมบอกว่าตรงนั้นถือเป็นเรื่องดีเพราะปีนี้ท่านจะมีภูมิคุ้มกันเมื่อปีที่แล้วท่านโดนกันไปหลายคนโดนบางคนโดนยอดลมบางคนโดนยอดรอบางคนขายไม่ได้ไปตัดแล้วมาตุนไว้นักสร้างบางคนไปทําแล้วก็ขายไม่ออกเจ้าของศูนย์พระบางคนไปรับเขามาแล้วขายไม่ได้นักสะสมบางคนกะจะเล่นเป็นอาชีพซะหน่อยไปตัดมานะก็มาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ไม่สามารถที่จะออกได้ทุกคนมีประสบการณ์จากปีที่แล้วทั้งนั้นปีหน้าผมว่าทุกอย่างมันจะไปได้ดีและรัดกุมมากขึ้นเราจะเห็นนะครับว่าวงการพระที่ผ่านมาเราโดนคอนโทรลด้วยออนไลน์วงการพระที่ผ่านมาเราหลงระเริงกับออนไลน์มากไปโดยไม่ใช้สมองโดยไม่ใช้การไต่ตองตัดสินใจรวดเร็วเกินไปปีหน้าฟ้าใหม่เราต้องนะไต่ตองให้มากขึ้นใช้สมองให้มากขึ้นตัดสินใจให้ช้าลงแล้วท่านจะดีขึ้นเพราะว่าการคอนโทรลด้วยออนไลน์ต่างๆมันรวดเร็วมากมันรวดเร็วจนที่ท่านคิดว่ามันเป็นกระแสแล้วสามารถที่จะทำเงินได้แต่นั่นท่านก็คาดการผิดหลายๆรุ่นเพราะว่าเขานะคอนโทรลด้วยออนไลน์ออนไลน์เหมือนอะไรครับออนไลน์มันเหมือนกับนะพฤติกรรมตามกันฮะเขาเรียกว่าพฤติกรรมตามกันท่านเคยเห็นไหมผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าในที่ประชุมใหญ่เขาประชุมแล้วมันเงียบมากปรากฏว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งเนื้อหาที่เขาพูดไม่ได้มีความที่จะถูกใจอะไรแต่ไอ้หมอนี่ไม่รู้คิดอะไรขึ้นปรบมือคนเดียวทั้งห้องที่นั่งกันอยู่ต่างปรบมือตามทั้งหมดมันเหมือนอะไรครับท่านก็รู้นะครับว่ามันเหมือนอะไรนี่แหละคือพฤติกรรมที่ออนไลน์เจออยู่ก็คือว่าถ้าคนหนึ่งนะบอกว่ามีกระแสอีกหลายๆคนจะตามทันทีพอเห็นตามโดยที่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่โอนเงินไปแล้วก็เรียบร้อยฮะนั้นท่านต้องคิดแล้วกลับมาต้องนั่งคิดแล้วว่ารุ่นนี้ดีไหมจำนวนสร้างเขาเท่าไหร่มีโอกาสไหมถ้ามาแล้วช่องทางเป็นยังไงท่านต้องกลับมานั่งคิดไต่ตองไม่ใช่ว่าพวกมากลากไป
เห็นเขาไลฟ์สดโอ้โหคนดูเป็นแสนเลยแล้วคนก็ขอจอง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 เราก็อยากได้ด้วยเห็นเขาจองกันเยอะนี่คือสิ่งที่โดนกันมาแล้วนะครับโดนกันมาแล้วนะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านว่าท่านจะเสพสื่อออนไลน์แล้วท่านจะตามเขาแบบนี้เนี่ยท่านต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะตามเขาอย่างเดียวผมเห็นนะครับว่าการที่ตามเขาอย่างเดียวเนี่ยจากปีที่แล้วท่านก็เห็นว่าท่านเจ็บมาเยอะท่านไม่ใช่สมรักท่านไม่พร้อมที่จะไปเจ็บอย่างนั้นนั้นเนี่ยผมบอกนะครับว่าท่านต้องนะไม่ใช่สมรักนะสมรักเขาไม่ได้เจ็บมาเยอะนะมีอีกท่านหนึ่งเขาเจ็บเยอะนะการที่เราจะสะสมวัตถุมงคลหรือจะเล่นหาผมบอกท่านจะเล่นอยู่2อย่างคือเล่นเอาพุทธคุณ2ก็คือเล่นเป็นอาชีพการจะเล่นเอาพุทธคุณท่านจะแห่ตามเขาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเขาขอยอดกันท่านก็ไปขอกับเขาไอ้นี่ท่านเอาพุทธคุณเอาแค่องค์2องค์แต่ถ้าท่านจะเอาไว้เก็งกําไรเอาไว้ขายท่านอย่าไปตามเขาครับท่านรู้ไหมว่าคนแห่กันไปจองจองจองเนี่ยคนซื้อจะไปขายแล้วเข้าไปเขาก็จองกันหมดแล้วท่านจะไปขายใครล่ะครับท่านก็ต้องดูนะว่าท่านทำอบนะท่านไปตัดมาแล้วท่านจะขายใครท่านมีลูกค้าไหมปีหน้าเราต้องคิดกันมากๆตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าวงการพระไปได้แน่นอนยังไปได้อยู่ก็ผมบอกว่าในต่างประเทศนะมันยังหลวมๆมันเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเราขายเครื่องดับเพลิงในต่างประเทศเขายังไม่รู้จักสมมุตินะครับเขายังไม่รู้จักเครื่องดับเพลิงเขาเพียงแต่นะซื้อไปแค่อัน2อันเขายังไม่ได้ใช้กันทั้งประเทศยังหลวมๆก็เหมือนกับวัตถุมงคลต่างประเทศมีคนเอาไปใช้แล้วแต่ก็นะยังไม่รับการอธิบายอะไรต่างๆยังหลวมๆถ้าต่างประเทศเขาสนใจแล้วเขาเข้ามาหากันเยอะๆนั่นล่ะผมว่าตลาดเปิดแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าสื่อในปัจจุบันมันทันสมัยผมพูดอยู่นี่เนี่ยมาเลเซียดูได้ไต้หวันดูได้เป็นสมัยเมื่อก่อนมันดูกันไม่ได้มันรับรู้กันลำบากเดี๋ยวนี้มันดูได้หมดท่านรู้ไหมว่าไม่น่าเชื่อที่พี่น้องชาวลาวจะมาสนใจพระไทยมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะนั้นปีใหม่ปีหน้าผมว่ามันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วผมเนี่ยนะพยายามนำเสนอมาทั้งปีเนี่ยนะครับพยายามจะให้กระจายไม่กระจุกฮะท่านเห็นไหมนะการกระจายของผมเนี่ยท่านเห็นหรือเปล่าว่าผมทำข่าวทำรายละเอียดมาให้ท่านเนี่ยเห็นไหมเอาเนี่ยผมทำรายละเอียดมาให้ท่านเนี่ย6เกจิดังกระแสมาแรงบางคนนะนึกไม่ออกว่ามีองค์ไหนบ้างนึกได้อย่างเดียวหลวงพ่อพัดบอกแรงๆหลวงพ่อพัดอย่างเดียวองค์อื่นไม่รู้ผมเอามาบอกท่านแล้วนะ6องค์นั้นเนี่ยพอ6องค์เนี่ยนักสร้างเขาก็จะกระจายไปสร้างคนเช่าก็กระจายไปเช่าอันนี้เริ่มกระจายแล้วเห็นไหมครับเริ่มกระจายแล้วเห็นไหมครับนั้นผมบอกว่าถ้ารายการผมมีคนติดตามเยอะๆแล้วสามารถที่จะรับรู้กันเยอะๆมันจะไม่กระจุกฮะมันจะกระจายนี่ผมทำมา3แบบเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะทำมา3แบบเกจิ63นะ6324นะเกจิ20กว่าองค์ท่านไปตามเก็บได้เลยคนที่เพิ่งเข้ามาวงการพระท่านนึกออกแล้วว่ามีเกจิที่ไหนบ้างผมมาบอกเล่าให้ท่านฟังอันเนี้ยกระจายไม่กระจุกแน่แล้วความตั้งใจของผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกจิที่กาฬสินธุ์สร้างวัตถุมงคลออกมาผมนำประวัติมานำเสนอเอาเรื่องราวมานำเสน
คนทั่วไปรับรู้กันเยอะๆเขาก็แห่ไปบูชากันนะผมเอาเกจิภาคเหนือมานำเสนอท่านก็แห่ไปบูชากันกระจายครับทีนี้ไม่กระจุกแล้วนักสร้างก็ไม่ได้มากระจุกอยู่นะท่านเดียวหรือ2ท่าน3ท่านเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปสร้างได้ทุกที่ฮะเข้าใจมั้ยฮะเขาไม่สามารถที่จะไปสร้างได้ทุกที่อ่ะครับสมมติว่าถ้าเกจิที่ผมพูดไปเนี่ยทั้ง20 30รูปเนี่ยดังขึ้นมาพร้อมกัน20 30รูปผมบอกว่านักสร้างที่เขามีพละกำลังเนี่ยเขาสามารถจะสร้างได้ไหมล่ะ20 30รูปไม่ได้อ่ะครับเขาสร้างไม่ได้เมื่อเขาสร้างไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็ได้สร้างเมื่อคนอื่นได้สร้างมันก็กระจายไม่ได้กระจุกนะแล้วเงินก็จะไปนะสู่วัดต่างๆอย่างน้อยไม่ได้เป็น50ล้าน100ล้านก็เป็น2ล้าน3ล้านสามารถจะไปทำเสนาสนะต่างๆได้เพราะไปดูบางวัดบางเกจิที่ว่าดังๆในพื้นที่เมนก็ไม่มีศาลาก็ไม่มีแต่พอไปดูบางวัดโอ้โหนะ20ล้าน30ล้าน40ล้านเข้าหมดอันนั้นยังกระจุกก็ผมบอกท่านติดตามผมมันไม่มีกระจุกแล้วต่อไปมันกระจายมันก็จะไปแบบเนี้ยเพราะว่าท่านจะได้รับรู้ว่าเกจิองค์นี้เวลาท่านไปเที่ยวท่านก็จะได้ไปหาได้นะไปสุรินทร์ไปศรีสะเกษนะไปชลบุรีไประยองไปจันทน์ไปตราดเห็นไหมครับผมพยายามจะทำให้ท่านรับรู้เกจิมากขึ้นท่านไปกับผมถ้าท่านไม่ไปกับผมท่านไม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์มันก็ไม่ไปนะครับแต่ถ้าท่านไปกับผมผมบอกว่าผมจะทำให้เดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าวงการพระคึกคักแน่นอนคึกคักแน่นอนแล้วกระจายความคึกคักออกไปด้วยนะครับอ่ะนะนี่พูดให้ฟังนะผมเชื่อว่ามีโอกาสฮะมีโอกาสนะอย่างน้อยเนี่ยหลายๆวัดก็จะได้มีเม็ดเงินไปสร้างเสนาสนะต่างๆเอาละฮะนะผมบอกท่านแล้วนะครับนะคุณนะคุณอุทัยนะคุณมานะนะคุณอุทัยสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์คุณทุมสวัสดีครับอาจารย์วิเชียนคุณสมนึกนะคุณออนสื่อคำพินิวเป็นกลางสุดๆแล้วครับคุณสำลิดสื่อกลางที่ได้ความรู้หลากหลายดีครับขอยกย่องจริงๆครับณวุฒิถูกต้องแล้วครับอาจารย์คุณชาวลิตชัดเจนครับคุณแมนยอดเยี่ยมครับอาจารย์วัตถุมงคลเมืองไทยสวัสดีครับคนล่าฝันสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์หลวงพ่อกวยหลวงปู่หลิวนะครับตรงนะฮะตรงกับที่ผมนำมาเสนอนั่นแหละนะคุณวันนาเฮียชลินคุณเทวราชหลวงปู่ศิลานะก็มีนี่ครับนะหลวงปู่ศิลานะคุณสมานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณธนูกิจสวัสดีครับคุณประเดิมแรงจริงๆที่อาจารย์ทุกองค์เห็นไหมครับนั้นผมบอกว่าไม่มีใครมาว่าผมได้ถ้าคุณอยู่วงการพระจริงๆอันนี้ไม่ได้มีเกจิยัดไส้ผมจะบอกให้ผมทำเนี่ยไม่มีเกจิยัดไส้ครับเป็นเกจิที่ชัดเจนนะชัดเจนแล้วบอกตรงๆผมก็ไม่ได้สนิทกับท่านนะที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้สนิทกับท่านไม่ได้สนิทกับนักสร้างที่อยู่เบื้องหลังนะผมบอกว่าอย่างหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยผมไม่รู้จักนักสร้างเลยของหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยผมไม่มีพระของหลวงปู่มหาศิลาสักองค์เดียวนี่ผมจะบอกให้ผมไม่รู้จักนักสร้างสักคนเดียวเลยของหลวงปู่มหาศิลาผมได้กราบหลวงปู่มหาศิลาแค่ครั้งเดียวเองเพิ่งไปกราบมาผมไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกับหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับอันนี้จะบอกให้ถ้าบอกว่าผมจำเป็นที่จะต้องไปเสนอข่าวหลวงปู่มหาศิลาไหมไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับไม่เคยได้วัตถุมงคลไม่เคยได้พึ่งไปได้นะก้นบุหรี่ซึ่งลูกศิษย์นะให้ผมนะแค่ก้นบุหรี่ที่ท่านสูบนั้นผมได้แค่ก้นบุหรี่มานั้นผมไม่มีนะไม่มีรายรับจากหลวงปู่มหาศิลาเลยแต่ผมทำงานตามเนื้อผ้า
ตามเนื้อผ้าที่มีอยู่ในเมื่อกระแสท่านมาก็ต้องพูดใครจะได้ประโยชน์นะเป็นเรื่องของเขานะครับใครไปได้ประโยชน์อะไรนะเป็นเรื่องของเขาบางคนบอกว่าอาจารย์ไปพูดทำไมอาจารย์ไม่เห็นได้อะไรกับเขาเลยนั่นนักสร้างเขาก็ไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้จักนักสร้างหน้าหลวงปู่มหาศิลาก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมแต่ผมเป็นสื่อครับผมเป็นสื่อฮะผมเอาแฟนรายการผมเป็นหลักผมไม่ได้เอาความสนิทสนมกับนักสร้างเป็นหลักนะฮะนักสร้างก็ไม่ได้มาอวยพรผมนะครับผมพูดไปก็ไม่ได้มาชมผมฮะแต่ถ้าพูดผิดเขาด่าผมฮะถ้าพูดผิดเนี่ยเขาด่าผมแน่แต่ถ้าพูดไปเขาก็ไม่มาชมผมหรอกนั่นผมบอกว่าถ้าใครบอกว่าผมสอดไส้หรือเล่นพรรคเล่นพวกผมบอกว่าเกจิทุกองค์ที่ผมลงผมทำตามเนื้อผ้าที่เป็นอยู่นะทำตามเนื้อผ้าที่เป็นอยู่เอาเท่าที่รู้เนี่ยนะท่านยอมรับกันไหมล่ะอาสมยุทธเนี่ยอย่างหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยนะท่านยอมรับไหมนะผมเชื่อว่าถ้าคนเข้ามาวงการจะรู้ว่าท่านก็ต้องยอมรับเพราะตอนหลังเนี่ยท่านก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะต่างก็ท่องต่างประเทศก็ผมบอกว่ามีชาวไทยในไต้หวันโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ช่วยหาพระของหลวงปู่มหาศิลาให้ผมหน่อยเขาบอกว่าจีนแดงเล่นกันหน้าดูเลยปั่นราคากันหนักนะราคาแพงมากผมก็นำข้อมูลมาในเมื่อผมวงในผมก็นำข้อมูลมาพระอาจารย์อิฐผมได้เจอกับท่านพระอาจารย์อิฐนะท่านบอกท่านรู้จักผมแต่ผมบอกตรงนะผมก็เพิ่งเจอนะผมเจอท่านหลายครั้งหลายหนผมก็ไม่ได้คุยกับท่านเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้สนิทแต่ว่าพอท่านเจอครั้งสุดท้ายท่านทักผมเหมือนสนิทกันนะเพราะท่านดูรายการอยู่นั้นผมก็บอกนะครับว่าพระอาจารย์อิฐท่านเล่าให้ผมฟังไอ้พิมพ์ทรงจำปีของท่านเนี่ยปี45เนี่ยมีคนเช่าไปแล้วเนี่ยอยากจะคืนนะไม่อยากใช้แต่ตอนนี้มีคนอยากจะได้ทั้งนั้นของพระอาจารย์อิฐอันนี้ผมก็ต้องเอามาพูดถึงเพราะเขาเล่นกันจังเลยตอนนี้ของพระอาจารย์อิฐเนี่ยโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณอันเนี้ยผมก็ต้องเอามาหลวงตาขึมหลวงตาขึมท่านรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นไม่มีคนรู้จักสักเท่าไหร่หลวงตาขึมผมนำมาพูดในรายการเพราะว่าผมได้ดูประวัติแล้วผมได้ลงไปหาท่านพูดคุยกับท่านผมบอกว่าท่านมีจุดขายท่านเป็นพระที่ครบนะครบเครื่องในการต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ดังไม่ยากแล้วไปมาก็จริงๆครับท่านก็มีชื่อเสียงมีหลายคนเข้าไปหาท่านนะมีนักสร้างแห่เข้าไปนะครับแต่โครงการใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้ทำกันมากนักเพราะอะไรนะอันนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ปีหน้าไม่แน่ถ้าเกิดมีโครงการใหญ่ๆขึ้นมานะมีนักสร้างที่เขามีนะเขามี power มีนักสร้างที่เขามีนะมีทีมงานมีอะไรเยอะเข้าไปขออนุญาตจะสร้างไม่แน่ครับนะหลวงตาขึมก็น่าจับตามองถือว่าเป็นเกจิดาวรุ่งหลวงพ่อสิงห์วัดเขาหวายเนี่ยนะผมจะบอกให้นะครับว่าผมไปมาแล้วผมเห็นว่านักสร้างเนี่ยไปแห่กันขออนุญาตแล้วนะครับแต่วัตถุมงคลเนี่ยปีหน้าน่าจะลำเลียงออกมาหลวงปู่สิงห์ท่านอยู่บ้านค่ายระยองเป็นถิ่นอิทธิพลของหลวงปู่ทิมแล้วก็ได้นะได้บารมีหลวงปู่ทิมผมว่าหลวงพ่อสิงห์หรือหลวงปู่สิงห์นะขึ้นได้ไม่ยากเพราะมีกลิ่นอายของหลวงปู่ทิมปะปนอยู่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าออนไลน์เองเนี่ยมันมีตัวพลิกผันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มนักเล่นกลุ่มนักสร้างกลุ่มคนที่เขาประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือในการแชร์ในการไลฟ์ในการอะไรมันเป็นตัวช่วยทั้งหมดเลยมันเป็นตัวเปลี่ยนทั้งหมดนั้นคนในออนไลน์เนี่ยคุณสามารถจะช่วยทำให้เกจิหลายๆองค์ขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมได้ผมว่าตรงนี้มีส่วนองค์นี้ที่ผมพูดไปหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชออยู่8ริ้วผมบอกนะครับหลวงพ่อช้างเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วท่านยังไม่ดังขนาดนี้ฮะแต่ด้วยว่านะก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมงานของคัมภีร์นิวเคยไปเก็บ
นะบทสัมภาษณ์มาเคยไปถ่ายท่านอะไรตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ท่านดังมากตอนนั้นเนี่ยผมไปนะไปยืนงงกับที่ฉะเชิงเทราอย่างหนึ่งคือว่าทำไมท้าวเวสสุวรรณไปดังที่ฉะเชิงเทราเยอะมากทั้งที่เป็นถิ่นอิทธิพลของนะของพระพิฆเนศไม่ใช่ถิ่นอิทธิพลของท้าวเวสสุวรรณนะครับผมจะบอกให้ท่านไปดูนะครับณฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าเป็นเทพแล้วเป็นถิ่นอิทธิพลของพิฆเนศนะครับไม่ใช่ถิ่นอิทธิพลของท้าวเวสนะแต่ท้าวเวสกลับไปดังในฉะเชิงเทราได้ครับเพราะอะไรฮะผมเห็นเกจิหลายองค์ทำท้าวเวสออกมาเป็นเหรียญปรากฏว่าฉะเชิงเทราได้รับความนิยมครับท่านไปดูนะฮะฉะเชิงเทราเนี่ยนอกจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อโสธรแล้วนะครับถ้าจะไปดูเทพเนี่ยองค์ใหญ่ๆเนี่ยหนีไม่พ้นพิฆเนศทั้งนั้นครับมีทั้งนอนมีทั้งยืนมีทั้งนั่งก็ถือว่าเป็นถิ่นอิทธิพลของพิฆเนศแต่ว่าท้าวเวสสุวรรณกลับไปแจ้งเกิดที่8ริ้วได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดพอสมควรนั้นหลวงพ่อช้างเนี่ยท่านดังนะโดยเฉพาะออนไลน์ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันดีมากท่านแน่นในเรื่องลูกศิษย์ลูกหาออนไลน์มากตรงนี้สำคัญนะผมบอกเกจิทุกองค์เนี่ยผมพูดให้ปากฉีกผมบอกว่าถ้าออนไลน์ไปไม่ดีท่านไม่ช่วยเหลือกันไม่ช่วยแชร์ไม่ช่วยอะไรยังไงก็ไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่รอดเพราะในปัจจุบันการคอนโทรลทุกอย่างนะเกิดจากออนไลน์ทั้งสิ้นถ้าท่านบอกว่าพระเกจิองค์นี้ดังลองเลิกสร้างพระสิครับเอาเลยฮะลองเลิกสร้างเลิกสร้างแล้วหยุดเชื่อเลยครับหายแน่หายแน่เพราะระบบออนไลน์ในปัจจุบันมันต้องมีความเคลื่อนไหวทำไมหลวงพ่อพัดถึงดังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะดังไปเรื่อยๆเพราะคนไปขออนุญาตจัดสร้างนี่เยอะมากหลายคนสร้างแล้วพักพวกเพื่อนฝูงก็ต้องยัดให้ช่วยกันเฮ้ยช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสเพราะอะไรทุกคนก็หนีตายถ้าไม่ช่วยแชร์ไม่ช่วยโพสมันก็ขายไม่ได้ทำมาแล้วนั้นทุกกลุ่มช่วยแชร์ช่วยโพสช่วยแชร์ช่วยโพสก็เป็นชื่อหลวงพ่อพัดทั้งหมดหลวงพ่อพัดจะติดอยู่ในออนไลน์แบบยาวๆเลยเพราะว่าทุกคนมีวัตถุมงคลอยู่แล้วแล้วต้องหนีตายหนีตายเพราะว่าไม่ขายก็ต้องเก็บฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อพัดจะดังอยู่ในออนไลน์อีกนานซึ่งหลายคนบอกว่าหลวงพ่อพัดพอมาปีนี้เดี๋ยวก็ตกมีคนบอกว่าพออายุ99เนี่ยท่านขึ้นแต่100ปีปุ๊บตกนะแต่ท่านดูสิครับนี่ผ่านมาแล้วนี่จะไป101อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ยังอยู่เห็นมั้ยครับผมบอกว่าการคอนโทรลด้วยออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญไม่งั้นเนี่ยท่านรู้ไหมไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ไปจับกลุ่มกันหรอกพวกเน็ตไอดอลเห็นป่ะนะเขาจับกลุ่มเดี๋ยวไปหาคนดังมาคุยด้วยกันไปหาคนดังมาคุยด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาจะคอนโทรลในเรื่องออนไลน์เขาก็หาคนดังเข้ามาหาคนดังเข้ามานั่นพระดังดังระดับประเทศไม่มีวัตถุมงคลออกมาไม่มีการประชาสัมพันธ์เงียบครับเงียบแน่นอนเพราะว่าออนไลน์มันคอนโทรลด้วยออนไลน์ดิผมบอกแล้วฮะนั้นเนี่ยรายการผมบอกว่าผมไม่สามารถจะไปคอนโทรลวงการได้มากมายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนติดตามผมยังไม่เยอะมันไม่สามารถจะไปคอนโทรลอะไรได้แต่ถ้าคนติดตามผมเป็นหมื่นเป็นแสนผมบอกว่าผมจะทำให้ดูแล้วผมขออาสาทำแบบเป็นกลางและเป็นธรรมมากที่สุดถ้านักสร้างทุกคนให้โอกาสผมจะทำให้เป็นธรรมและเป็นกลางมากที่สุดแล้วเกจิทุกองค์จะไปได้ทุกองค์ขึ้นได้ทุกองค์คนก็ไปเล่นไปหาแบบมีอนาคตนั้นผมบอกว่าตรงนี้ผมคิดว่าถ้าท่านให้โอกาสผมจะทำให้ท่านดูผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ท่านเห็นไหมผมนะผมไปนั่งอยู่ที่วัดมาบตาพุทธผมไปนั่งคนวัดนะแถวนั้นรู้จักผมดีนะเดี๋ยวนี้ผมไม่เดินห้างแล้วผมไปเดินวัดดีกว่าเพราะคนรู้จักผมผมไปนั่งที่
วัดมาตรพุทธหลวงพ่อรวยคนมาก็นะสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์รู้จักผมเพราะว่าผมพูดถึงหลวงพ่อรวยจนคนไปหาหลวงพ่อรวยแล้วเห็นผมก็ทักทายผมบอกผมได้แค่นี้ผมดีใจแล้วเพราะว่าพระท่านดีปฏิปทาท่านดีความเมตตาท่านมีเวลาที่ผมพูดถึงพระแบบนี้แล้วมีคนที่ดูรายการผมแล้วไปหาผมดีใจเท่ากับช่องทางผมแนะนำพระเกจิแนะนำวัดวารามต่างๆได้ผลผมดีใจแล้วครับถึงคนที่จะติดตามผมไม่มากไม่มายแต่เราเห็นผลลัพธ์เราดีใจนั้นผมบอกว่าผมไม่มั่วทำวงการพระผมรู้ผมไม่เอาเรื่องราวที่มานั่งเทียนไม่เอาเรื่องราวที่มานั่งเองคิดเองเองเขียนเองรับเงินเองผมบอกว่าเขาบอกว่าการเป็นสื่อนะครับนะสื่อไส้แห้งผมยอมไส้แห้งเพราะผมอยู่กับสื่อมา16ปีแล้วผมอยู่กับหนังสือพิมพ์รายวันมา16ปีผมบอกว่าไส้ผมไม่ถึงกับแห้งนะครับผมมีน้ำหล่อเลี้ยงไส้ผมอยู่แต่ไม่ถึงกับอิ่มหนำสำราญเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะออกนอกกรอบของสื่อมวลชนผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักสร้างผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของศูนย์พระขายพระผมแบ่งหน้าที่นะครับบางคนบอกว่าเอากับคุณแดงไงคุณแดงเป็นศูนย์พระใช่ครับแต่คุณแดงกับผมคุณแดงเป็นคนที่ดูแลศูนย์ผมเป็นคนที่ดูแลสื่อผมจะแยกออกจากกันฮะผมจะไม่เอามาปนเปเพราะว่าการที่ทำงานแบบเอามาปนเปมันจะเละเทะพอเละเทะปุ๊บมันก็เลอะเทอะพอเลอะเทอะนะเขาก็สวดเขาก็ด่านั้นผมไม่เอามาปนเปกันผมทำหน้าที่การนำเสนอผมนำเสนอให้ท่านได้รับรู้เรื่อยๆแบบนี้